สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นซีนาริโอ2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮีมารอยด์นะครับพรีเซนต์โดยกนนท์แล้วก็พานุพงศ์นะครับเริ่มจากเคสของเราก่อนนะครับก็จะเป็นเคสผู้ชาย66ปีครับมาที่ ER ด้วยเรื่องของ prolapse pulmonary mass นะครับ during defecation ครับซึ่ง mass เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปใน anal canal ได้เองนะครับคนไข้เล่าว่ามีเรื่องของ bleeding นะครับ during defecation มาประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ proctoscopic examination เนี่ยพบว่ามี 4th degree internal hemorrhoid ครับที่11แล้วก็7นาฬิกาครับ statement ที่เราได้จากโจทย์นะครับก็เป็น topical treatment เนี่ยไม่ work สำหรับการรักษา hemorrhoid นะครับซึ่งเราก็จะหา evidence มา support แล้วก็ disprove statement นี้ครับเริ่มจาก evidence แรกของเรานะครับมาจาก World Journal of Gastroenterology นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับตั้งแต่ basic pathophysiology ไปจนถึง clinical management ของ hemorrhoid นะครับโดยใน section ของ topical treatment เนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าการใช้ topical treatment นะครับเป็นควรจะเป็นเพียงแค่การรักษาหรือว่า control symptoms ในช่วงแรกของ hemorrhoid เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นการ cure disease นะครับเพราะว่า evidence ที่ support efficacy ของยาเหล่านี้เนี่ยมีค่อนข้างน้อยครับและคนไข้ส่วนใหญ่นะครับที่ได้รับการแดกแต่โน้ตว่าเป็นเฮมอรอยเนี่ยแล้วก็ได้รับท็อปิคอลทรีทเมนต์แล้วเนี่ยก็มักที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยโมดาลิตี้อื่นๆที่สเปซิฟิกกว่านี้นะครับเช่นอาจจะเป็นรับเบอร์แบนไลเกชันหรือว่าเฮมอรอยเรกโตมีตามเกรดดิ้งของเฮมอรอยของคนไข้นะครับแต่ก็ยังมีเอฟเวนซ์มาซัพพอร์ตยาบางกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นยาในกลุ่มของไนไตรท์นะครับอย่างเช่นท็อปิคอลกลีเซอริลไทรไนเตรตนะครับหรือว่ายาอีกกลุ่มนึงในส่วนของแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์ครับเช่นยานิฟิดิปีนนะครับว่ายา2กลุ่มนี้เนี่ยสามารถช่วยในการลดความเจ็บปวดได้ในฮีมอรอยที่เป็นโลเกรดฮีมอรอยนะครับแต่ก็มีบางกลุ่มเนี่ยค้านมาว่ายากลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้รักษาในเรื่องของฮีมอรอยโดยตรงนะครับเพราะว่ายาเนี่ยมีเมคานิซึมในการช่วยในการรีแล็กซ์เอฟเฟคของอินเทอร์นอลอินเนอร์สฟิงเตอร์นะครับทำให้คนไข้เนี่ยปวดก้นน้อยลงนะครับแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นได้นะครับซึ่งอาจจะมาจากผลในส่วนนี้มากกว่าการที่รักษาในส่วนของฮีมอรอยโดยตรงครับใน paper ที่2นะครับก็จะเป็น Belgian Consensus Guideline on the Management ของ Hemorrhoid Disease นะครับซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจาก expert นะครับไม่ว่าจะเป็น surgeon ที่เชี่ยวชาญทางด้าน Hemorrhoid นะครับหรือว่าเป็นหมอเม็ดทางด้าน GI นะครับนำความคิดเห็นมารวมกันนะครับซึ่งใน table ที่3เนี่ยที่ highlight อยู่นะครับในข้อ 3.2 นะครับที่กล่าวไว้ว่าtopical treatment เนี่ยไม่มี proven effect ในการรักษา hemorrhoidal disease นะครับเพราะว่ามี agreement เนี่ยมากถึง 92% นะครับว่าไม่ได้ช่วยในการรักษา hemorrhoidal disease นะครับแล้วก็มี strength of evidence เนี่ยอยู่ที่ grade B นะครับก็เป็น moderate grade ครับใน paper ยังกล่าวว่าการใช้ topical treatment เนี่ยพบได้มากนะครับใน primary care แล้วก็ secondary care setting นะครับถึงแม้ว่า evidence ในการ support เนี่ยจะมีน้อยมากนะครับซึ่งการรักษาเหล่านี้เนี่ยก็หนึ่งก็คืออาจจะมีเรื่องของการสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับแล้วสองเนี่ยก็อาจจะทำให้หมอบางคนเนี่ยละเลยการอินเวสติเกตเพิ่มเติมนะครับทำให้อาจจะมิสไดโกโนสโรคที่อาจจะมาแฝงกับฮีมอรอยได้นะครับในเปเปอร์นี้ยังกล่าวไว้อีกนะครับว่าการใช้คอร์ติโคสเตอรอยด์เนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยในการลดแอคทีฟอินฟลามเมชันในช่วงแรกนะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่เอ็กซ์เพิร์ทอพิเนียนเท่านั้นนะครับโดยการให้คอร์ติโคสเตอรอยด์เนี่ยก็ไม่ควรที่จะให้เกิน14วันนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของสกินอโทรฟีอาจจะมีเซนซิไทเซชันและอาจจะไม่เกิดอัลเลอร์จิกรีแอคชั่นตามมาได้ครับเปเปอร์ถัดไปก็จะเป็น Guidelines for Treatment of Hemorrhoids จาก Journal of Visceral Surgery ปี2016นะครับในตัวเปเปอร์ก็คือได้บทสรุปไว้ว่า Topical Treatment เช่น Topical Corticosteroid มีประโยชน์ในการลด Acute Manifestation เช่นอาการปวดครับเป็น Evidence Grade B ครับทางนี้ก็คือ long term benefit ยังไม่ชัดเจนครับ paper ถัดไปก็จะเป็น consensus statement of the Italian Society of Colorectal Surgery Management and Treatment of Hemorrhoidal Disease ครับบทสรุปของตัว consensus statement ก็คล้ายกับตัว guideline ที่ยกมาก่อนหน้าเลยครับก็คือสเตียรอยด์มีประโยชน์ในการช่วยลด acute symptom แล้วก็แนะนำให้ใช้เป็น bridging therapy ระหว่างรอผ่าตัดครับทางนี้ก็คือ long term benefit ยังไม่ชัดเจนครับบทสรุปของ paper หลายๆอันที่ยกขึ้นมานะครับก็คือพวก topical treatment ซึ่งรวมถึง topical corticosteroid สามารถใช้เป็น symptomatic treatment ใน hemorrhoid ได้ครับแต่ว่าไม่สามารถ cure ได้แล้วก็ long term benefit ยังไม่ชัดเจนครับ
ประเด็นถัดไปครับก็จะมาดูว่าพร็อกโทซิดิลมีประโยชน์ในการรักษาหรือไม่ครับก่อนอื่นก็คือพร็อกโทซิดิลเป็นชื่อการค้าครับซึ่งประกอบด้วยยา2ตัวเป็นหลักซึ่งก็คือไฮโดรคอร์ติโซนเป็นคอร์ติโคสเตียรอยด์แล้วก็ซินโทรเคนเป็นแอนัลเจเซียครับเปเปอร์แรกที่เราหยิบมาตอบคำถามนะครับก็คือจะเป็นเปเปอร์นี้ครับซึ่งสำรวจ clinical efficacy ของ proctosidil suppositories on internal hemorrhoid ครับในเปเปอร์ก็จะมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ proctosidil suppositories 30คนครับแล้วก็กลุ่ม control 30คนที่ได้เป็น placebo ครับจากการสำรวจนะครับก็พบว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้รับ proctosidil suppositories มีผลตอบรับที่ดีกับตัวยาครับแล้วก็ผลตอบรับในที่นี้ก็คือจะดูเป็นเรื่องอาการปวดที่ลดลง hemorrhage ลดลงแล้วก็ swelling ที่ลดลงนะครับ paper ถัดไปนะครับก็จะเป็น paper ที่เทียบ efficacy กับ tolerability ของยา Uniroyd แล้วก็ proctosidil ครับซึ่งยา2ตัวนี้ก็คือมีส่วนประกอบที่คล้ายกันนะครับโดยประกอบด้วย corticosteroid แล้วก็ตัว analgesia ครับซึ่งฟอร์มของยาที่นำมาสำรวจนะครับก็จะประกอบด้วย Uniroyd ointment Uniroyd suppository proctosidil ointment แล้วก็ proctosidil suppository ครับจากการสำรวจนะครับก็พบว่าทั้ง4ตัวเลยสามารถทำให้คนไข้ลดอาการปวดแล้วก็คันได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ที่จะเห็นผลครับสรุปกลับไปที่คำถามของเราว่าตัวพ็อกโตซิดิลมีประโยชน์ต่อการรักษาเฮมอรอยด์ไหมนะครับจากเปเปอร์2เปเปอร์ที่ยกมานะครับก็ซัพพอร์ตว่ามีประโยชน์นะครับประเด็นถัดไปนะครับก็จะมาดูว่าเดฟลอนรีเพริลไซโคทรีฟอนแล้วก็เพชรสังฆาตมีประโยชน์ในการรักษาหรือเปล่านะครับเปเปอร์แรกก็จะมาดูเป็นยากลุ่มเดฟลอนกับไซโคทรีฟอร์ดก่อนครับเพราะว่ายา2ตัวนี้มีส่วนประกอบ active ingredient ที่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ครับเปเปอร์แรกที่ยกมาก็จะเป็น systematic review กับ meta analysis นะครับโดยเปเปอร์นี้เขาก็ได้รวบรวม study ต่างๆที่เทียบกลุ่มคนไข้ที่ใช้ฟลาโวนอยด์กับกลุ่มคนไข้ที่ใช้ placebo นะครับแล้วก็ดูว่ามีผลของการรักษาแตกต่างกันหรือเปล่าโดยเปเปอร์นี้ครับก็ได้ข้อสรุปว่าคนไข้กลุ่มที่ใช้ยากลุ่มฟลาโวนอยด์เช่นไซโคทรีฟอร์ดกับตัวเดฟลอนนะครับมีอาการที่ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น bleeding pain pruritus anal discharge หรือ tenesmus ก็คืออาการพวกนี้ก็คือจะดีขึ้นหมดเลยครับเปเปอร์ถัดไปนะครับก็เป็น study ที่ทำในไทยครับโดยจะมาดูว่าสารของเพชรสังฆาตเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่ม placebo แล้วมีผลดีขึ้นหรือเปล่านะครับโดย conclusion ของ paper นี้ครับก็ได้บทสรุปว่าคนไข้กลุ่มเมื่อนำแบบอาการของคนไข้ที่ใช้เพชรสังฆาตกับ placebo มาเทียบกันแล้วก็คือไม่ได้แตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นในตัวของเพชรสังฆาตก็คือถือว่ายังไม่ได้มี evidence support ชัดเจนในการใช้ครับในส่วนของยาอีกตัวนึงชื่อ Repairil นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มี paper ที่เทียบ efficacy ของยาตัวนี้ชัดเจนกับกลุ่ม control นะครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆ Repairil มีประโยชน์ในการรักษา hemorrhoid มากน้อยแค่ไหนแต่ paper ที่เจอจะเป็น paper ข้างต้นนี้แทนครับโดยต้องขอเกริ่นก่อนว่ายา Repairil มีส่วนประกอบหลักก็คือเป็นสารเอสซินครับซึ่งเป็นสารที่พบได้ใน horse chestnut extract โดย paper ที่ยกมาเนี้ยครับเขาก็จะดูว่า horse chestnut extract เนี่ยมี potential ในการมาเป็นยารักษา hemorrhoid ได้มากน้อยแค่ไหนครับโดยจาก paper นะครับก็พบว่า horseChestnut extract มีความสามารถในการลด inflammation แล้วก็ตัวโมเดลที่เขาเอามา support claim ตรงนี้ก็คือเป็นการที่ horse chestnut extract เนี่ยสามารถลดการอักเสบของอุ้งเท้าสัตว์ที่อักเสบได้ครับใน study เพราะฉะนั้นด้วยความที่มันมีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ก็คือทำให้ยาตัวนี้เนี่ยมี potential ที่จะเป็นยารักษา hemorrhoid ครับแต่ว่าทางนี้ถ้าเกิดจะตอบว่ายาตัวนี้ช่วยรักษาหรือมีประโยชน์ในคนไข้กลุ่มเฮมอรอยด์ในคนมากน้อยแค่ไหนก็คืออาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมครับณจุดนี้ก็คือยังตอบไม่ได้ยังไม่มี evidence support มากพอครับต่อมาในข้อที่4นะครับก็จะเป็นการใช้นิวซิลินไฟโบเจลฟอร์เล็กซ์แล้วก็แองจิโอเล็กซ์นะครับดูว่ามีผลต่อการรักษาหรือไม่นะครับแล้วก็อะไรดีกว่ากันครับก่อนอื่นก็จะมาทำความรู้จักกับยา4ตัวนี้ก่อนนะครับ1ก็คือเป็นนิวซิลินนะครับเป็นไซเลมฮัสนะครับมีฤทธิ์เป็น bulk forming laxative ครับ Forlax นะครับเป็น polyethylene glycol นะครับมีฤทธิ์เป็น osmotic laxative ครับ Angiolax ครับเป็นไซเลียมบวกกับเซนนานะครับก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของ bulk forming นะครับแล้วก็ stimulant ในตัวเดียวกันครับ Fibrogel นะครับก็เป็นไซเลียมฮัสนะครับมีฤทธิ์เป็น bulk forming laxative เหมือนกับ Nucilin ครับ
ันนี้ก็จะเป็น evidence ที่ support การใช้ laxative ในการ treat hemorrhoid นะครับด้วย RCT นี้เนี่ยก็เปรียบเทียบคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใช้เป็นไฟเบอร์นะครับหรือ bowel forming laxative เปรียบเทียบกับ placebo นะครับก็พบว่าในคนที่ใช้ยาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิด progression ของ symptoms ที่น้อยกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิด persisting symptoms เนี่ยลดลงถึง 53% นะครับโดย persisting symptoms ที่เขาหมายถึงนะครับก็จะมีอาการ3อาการครับก็คือเป็น prolapse นะครับ pain แล้วก็ itching ครับอีกทั้งยังมี evidence ว่ายา laxative เนี่ยช่วยลด bleeding ได้อย่างมี significant ด้วยครับซึ่งยากลุ่ม laxative เนี่ยก็ใน paper นี้นะครับก็มี confidence interval นะครับในการลด symptoms แล้วก็ลด bleeding เนี่ยที่ไม่ครอบ1นะครับทำให้เขา suggest ว่ายากลุ่ม laxative เนี่ยก็มีส่วนช่วยในการลดอาการของ hemorrhoid ได้ครับต่อมานะครับที่เป็นการ compare ยาทั้ง4ตัวนะครับว่ายาตรงไหนเนี่ยดีกว่ากันก็ไม่พบว่ามี evidence ไหนหรือว่ามี paper ไหนที่ทำการ compare ยา4ตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำได้เพียงแค่ดู mechanism of action ของยา4ตัวนี้แล้วก็ลองดูว่ายาทั้ง4ตัวเนี่ยเหมาะกับคนไข้แบบไหนนะครับในยากลุ่มแรกนะครับ bulk forming laxative ก็จะมีเป็นมิวซิลินนะครับแล้วก็ไฟโบเจลนะครับซึ่งยา2กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นbulk forming laxative นะครับช่วยในการลดช่วยในการทำให้ stool consistency เนี่ย soft มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ถ่ายเป็นก้อนนะครับซึ่งข้อเสียของยากลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นที่ยาเนี่ยใช้เวลาหลายวันนะครับในการที่จะออกฤทธิ์นะครับแล้วก็อาจจะมีการ interfere กับการ absorption ของยาบางกลุ่มนะครับเช่นยากลุ่ม digoxin warfarin aspirin นะครับซึ่งก็จะต้องระวังในการใช้กันในคนไข้เม็ดนะครับต่อมายากลุ่ม stimulant นะครับก็จะช่วยในการ stimulate myenteric plexus ทำให้มี muscle contraction แล้วก็ intestinal motility ที่ดีขึ้นนะครับข้อดีก็คือว่ายากลุ่มนี้เนี่ยก็ออกฤทธิ์เร็วนะครับแต่ว่าอาจจะทำให้เกิด abdominal pain ได้นะครับส่วนยากลุ่มสุดท้ายนะครับที่เป็น osmotic laxative นะครับหรือว่า forlax เนี่ยก็สามารถใช้ได้ดีแล้วก็แนะนำนะครับที่จะใช้ในคนแก่นะครับแต่ว่าคนไข้เนี่ยก็จะต้องกินfluid intake ที่เพียงพอนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในคนไข้บางกลุ่มเช่นคนไข้ที่เป็น DM ครับดังนั้นแล้วเนี่ยการเลือกใช้ยา4ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของคนไข้แล้วก็ขึ้นอยู่กับ preference ของตัวแพทย์เองด้วยครับในข้อต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ probiotics นะครับเช่น bioflora เนี่ยมีผลต่อการรักษาหรือไม่นะครับใน paper นี้นะครับก็จะเป็นการใช้ probiotic ที่เป็น fermented milk containing lactobacillus นะครับในการรักษา hemorrhoid ในคนไข้ที่หลังคลอดนะครับโดย paper นี้เนี่ยก็ใช้คนไข้หญิง40คนนะครับที่เพิ่งที่จะคลอดลูกนะครับกลุ่มนึงเนี่ยจะได้รับเป็น placebo นะครับแล้วก็กลุ่มนึงจะได้เป็น probiotic ครับโดยเขาก็จะวัดในส่วนของ constipation related symptoms นะครับคิดออกมาเป็น score ออกมาแล้วก็เปรียบเทียบกันใน2กลุ่มนะครับแล้วก็ดูเรื่องของอุบัติการณ์ในทั้ง2กลุ่มนะครับว่ามีฮีมารอยแตกต่างกันไหมนะครับโดยผลที่ได้เนี่ยก็คือพบว่าคนที่ใช้โปรไบโอติกกลุ่มเนี่ยได้คะแนนที่ดีกว่านะครับในคะแนนของ constipation related symptoms นะครับแล้วก็ในเรื่องของฮีมารอยนะครับก็พบว่าในกลุ่มที่ใช้โปรไบโอติกเนี่ยมีคนไข้4คนนะครับที่เป็นฮีมารอยหลังจากคลอดนะครับแล้วอาการก็ดีขึ้นในวีคที่4นะครับและในวีคที่5ในวีคที่6เนี่ยก็จะไม่มีฮีมารอยแล้วครับแต่ในกลุ่มของ placebo เนี่ยก็พบว่ามีคนไข้4คนเหมือนกันครับที่ develop เป็น hemorrhoid ครับแล้วก็อาการของ hemorrhoid เนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยจนถึงวีคที่6นะครับทำให้เขา suggest ว่าการใช้probiotic เนี่ยก็ช่วยในการลดอาจจะช่วยลด progression ของ hemorrhoid ได้แล้วก็ช่วยในการรักษา hemorrhoid ได้นะครับแต่ข้อจำกัดของ paper นี้เนี่ยก็คือว่ามี population ที่ค่อนข้างน้อยนะครับ40คนแล้วก็อุบัติการของhemorrhoid ในทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็มีแค่4เคสทั้งคู่นะครับซึ่งไม่ได้เยอะมากทำให้การเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะไม่ได้ significant มากนะครับต่อมาในข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อ6นะครับเป็นเรื่องของโควิด-19 pandemic แล้วก็การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยมีผลต่อการรักษาโรค hemorrhoid อย่างไรบ้างนะครับซึ่ง paper นี้นะครับก็จะดูเรื่องของ impact ของโควิด-19 quarantine ในคนไข้ที่เป็น advanced hemorrhoid นะครับแล้วก็โรคของการใช้ telemedicine ในการรักษาคนไข้นะครับซึ่งในเปเปอร์นี้นะครับเขาก็จะใช้ Rovick score นะครับมาประเมิน severity ของคนไข้ที่เป็น hemorrhoid นะครับโดย score ที่ยิ่งสูงเนี่ยก็จะ indicate ว่าคนไข้เนี่ยมี severity ที่มากนะครับของ hemorrhoid นะครับโดยเปเปอร์นี้เนี่ยได้สรุปมาว่าการ
ที่คนไข้รอนานมากขึ้นจากโควิด-19 quarantine เนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีสกอร์ของรอบิกสกอร์เนี่ยที่ไม่ดีนะครับก็คือมี severity ที่มากขึ้นนะครับสามารถสรุปได้ว่าคนไข้ที่ยิ่งรอนานเนี่ยก็จะมี well-being ที่แย่ลงนะครับแล้วก็มี hemorrhoidal symptoms เนี่ยที่มากขึ้นครับใน paper นี้ก็ยังสรุปได้อีกว่าการใช้ telemedicine ในการติดตามอาการคนไข้นะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมาได้รับการผ่าตัดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มี well-being โดยรวมที่ดีขึ้นนะครับเพราะคนไข้เนี่ยรู้สึกสบายใจแล้วก็อุ่นใจมากขึ้นที่มีแพทย์คอยดูแลถึงแม้ว่า Rovic score ของคนไข้เนี่ยจะแย่ลงนะครับแต่การที่เรามี telemedicine ในการติดตามอาการคนไข้เนี่ยคนไข้ก็จะมี satisfactory เนี่ยมากกว่าครับขอบคุณครับ